ับสนุนโดย The Thai Resort สาวๆหลายคนที่กำลังไดเอทลดความอ้วนมักจะบ่นว่ากว่าจะผอมได้มันช่างยากเหลือเกินแต่ถ้าหากว่าคุณใช้เทคนิคเข้าช่วยควบคู่ไปด้วยการลดความอ้วนก็จะกลายเป็นเรื่องสนุกและก็ทำง่ายกว่าที่คิดค่ะวันนี้จะขอเพิ่มเทคนิคไดเอทที่จะเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับคุณกันค่ะน้ำมันคาโนออยล์น้ำมันที่สกัดจากดอกคาโนล่าต่างจากน้ำมันพืชที่เราทำกับข้าวกันอยู่ตรงที่มันจะอุดมไปด้วยวิตามินอีค่ะจะช่วยให้จานเด็ดของคุณกลายเป็นอาหารลดความอ้วนที่มีสรรพคุณสลายไขมันในเลือดแถมยังดีต่อสุขภาพผิวด้วยน้ำมันชนิดนี้ซึ่งอาจจะมีชื่อเรียกยากแต่หาซื้อไม่ยากเลยล่ะค่ะเพียงแค่เข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีให้เลือกตั้งหลายยี่ห้อแล้วกล้วยหอมคือคำตอบระหว่างที่ลดความอ้วนสาวๆก็มักจะเครียดค่ะสารทริปโทโฟนจากกล้วยหอมจะช่วยลดอาการซึมเศร้าคลายเครียดแล้วก็ทำให้คุณกระปรี้กระเปร่าที่จะไดเอทต่อไปอย่างสดชื่นที่สำคัญในกล้วยหอมยังมีใยอาหารสูงจนนักโภชนาการแนะนำให้เป็นอาหารไดเอทอีกอย่างนึงเลยเชียวล่ะค่ะกระเทียมวันละ2กลีบเห็นเป็นของพื้นบ้านแบบนี้แต่คุณสมบัติของเจ้ากระเทียมดีกว่าพิซซ่าทั้งถาดซะอีกนะคะแค่วันละ2กลีบมันก็จะช่วยสลายไขมันในเส้นเลือดให้กับเส้นเลือดของคุณได้รักษาโรคความดันสูงที่สาวอ้วนส่วนใหญ่มักจะเป็นแล้วก็ยังทำให้อารมณ์ดีไม่หงุดหงิดจนเผลอเลี้ยวเข้าร้านแฮมเบอร์เกอร์ไปซะก่อนค่ะกินแป้งได้แต่ต้องไม่หวานนักไดเอทมักจะคิดว่าคาร์โบไฮเดรตทั้งโลกคือศัตรูของเราแต่แท้ที่จริงแล้วแป้งก็ยังเป็นอาหารที่คุณไม่ควรจะงดค่ะเพราะว่าจะให้พลังงานทำให้คุณมีแรงทำงานได้ตามปกติเพียงแต่ควรเลือกกินแป้งที่ไม่ขัดสีแล้วก็มีน้ำตาลต่ำๆอย่างเช่นข้าวกล้องถั่วแล้วก็ข้าวโพดค่ะผักสีเขียวและถั่วของดีมีประโยชน์ผักสีเขียวๆกับถั่วอาจจะเป็นผักที่สาวๆหลายคนไม่ยอมเหลียวแลหารู้ไหมว่าคุณกำลังพลาดของดีไปซะแล้วล่ะค่ะของ2 อย่างนี้เป็นแหล่งของวิตามินซีกับใยอาหารที่จะช่วยให้ไขมันหน้าท้องต้นแขนแล้วก็สะโพกของคุณสลายตัวเร็วขึ้นและยังหนักท้องกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนค่ะยิ่งแซ่บยิ่งแจ่มค่ะเพราะว่าในพริกจะมีสารแคปไซซินที่ช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญของเราให้ทำงานมากขึ้นเท่ากับช่วยลดความอ้วนโดยตรงในแต่ละมื้อถ้าหากว่าคุณเหยาะพริกไทยลงไปในจานเด็ดนิดหน่อยหรือว่ากินพริกสดจากน้ำปลาพริกที่แม่ค้าแถมมาไม่กี่ชิ้นก็จะช่วยได้สำหรับโปรแกรมลดความอ้วนที่จะทำให้ไปถึงเส้นชัยเร็วขึ้นค่ะอาหารน้ำตาลต่ำอาหารทุกอย่างมีน้ำตาลค่ะไม่เว้นแม้แต่ผักสาวๆนักไดเอทจึงต้องทำตัวเป็นใยช่างเลือกเลือกกินแต่อาหารที่มีน้ำตาลต่ำๆอย่างเช่นข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตผักถั่วงอกแล้วก็แอปเปิ้ลหรือผลไม้ที่ไม่หวานจัดถึงจะไม่ช่วยให้ผอมลงแต่ว่าอย่างน้อยก็จะไม่ช่วยเพิ่มไขมันให้กับตัวคุณเองค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่ควรจะทำควบคู่ในระหว่างที่เราไดเอทก็คือการออกกำลังกายการทานอาหารที่ถูกต้องร่วมกับการออกกำลังกายที่ถูกวิธีนอกจากจะไม่อ้วนแล้วก็ยังได้ร่างกายที่ฟิตแอนด์เฟิร์มอีกด้วยล่ะค่ะและวันนี้รายการ The Thai Variety Update ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมให้คุณมีสุขภาพดีมาออกกำลังกายกันด้วยการบริหารท่า Cable Rotation ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกระชับกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนจะเป็นอย่างไรไปพบกับผู้เชี่ยวชาญจาก Thai Up Fitness กันเลยค่ะครับวันนี้เราจะมาออกกำลังกายกันด้วยท่า Cable Rotation นะครับพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นจากการยืนห่างจากเครื่องมา1ช่วงแขนจากนั้นมือทั้งสองข้างไปจับเครื่องเบี่ยงตัวจากด้านซ้ายมาด้านขวาครับเราจะทำ12ครั้ง3เซตท่านี้ช่วยในเรื่องของการเสริมความแข็งแรงของต้นขาด้านหน้านะและถ้าหากว่าคุณกำลังมองหาสถานที่ออกกำลังกายที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์และบุคลากรที่มีความชำนาญรายการ The Thai Variety Update ก็ขอแนะนำ Thai Up Fitness The Thai บางแสนฟิตเนสระดับ5ดาวในบางแสนที่ตอบสนองทุกความต้องการในการออกกำลังกายสำหรับทุกคนค่ะหรือจะคลิกเข้าไปชมข่าวสารดีๆจาก The Thai ก่อนใครได้ที่ Facebook ค้นหา The Thai Resort Instagram ค้นหาว้าวบางแสนและติดต่อผ่านช่องทางใหม่ @line_idbs_hotels ค่ะอ
สนับสนุนโดย The Thai Resort